วัสดีครับผมวาวจารวัฒน์วันนี้มาพบกันในช่วงจารวัฒน์จัดให้นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวของความเร็วครับว่านักเตะคนไหนที่มีสปีดที่เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากจบซีซั่นมาเนี่ยทางเว็บไซต์ของสื่อกีฬาชื่อดังอย่าง Daily Mail นะครับก็มีการทำสถิติครับเอาผู้เล่นมาวัดความเร็วนะครับว่าใครเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งมีการจัดอันดับมาทั้งสิ้น10อันดับนะครับไปไล่เรียงกันเลยครับว่าใครจะเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเริ่มจากอันดับที่10นะครับเป็นดาวรุ่งของแมนซิตี้อย่างฟิลโฟเดนนะครับสติออกมาวัดความเร็วในการสปีดของเขาเนี่ยได้ถึง 37.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันดับที่9มาเป็นเฟล็ปนะครับกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่วัดสปีดความเร็วได้ถึง 37.28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขณะที่อันดับที่8ครับเป็นของเชนลองนะครับกองหน้าจากซาวด์แฮมป์ตันวัดความเร็วออกมาได้37.35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่7ครับเป็นดาวรุ่งของอาร์เซนอลอีก1คนนะครับนั่นก็คือแอชลีย์เมดแลนด์ไนครับทำความเร็วออกมาได้ 37.44 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่6ถือว่าพลิกโผเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นแนวรับตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟด้วยนะครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับนั่นคือแท็กล่าโซยุนชูนะครับทำความเร็วได้ 37.54 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่5ครับยังคงเป็นผู้เล่นในแนวรับแต่ก็เป็นตำแหน่งแบ็คขวาครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำความเร็วได้เท่ากันนะ3อันดับเลยนะครับก็คือเท่ากับทางด้านของเทรเซเก้ตัวรุกของแอสตันวิลล่าแล้วก็รวมไปถึงเมสันกรีนวูดตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้ง3คนทำความเร็วได้เท่ากันเลยครับที่ 37.59 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาถึงอันดับที่2ครับคนที่เร็วเป็นอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกจากการวัดของ Daily Mail ได้แก่อาดามาทราโอเล่นะครับปีของวูฟแฮมป์ตันนะครับทำความเร็วได้ถึง 37.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่อันดับที่1ครับในช่วงที่สปีดเร็วที่สุดคือคายวอล์กเกอร์นะครับคายวอล์กเกอร์ทำความเร็วเฉือนอาดามาทราโอเล่ไปแบบเฉียดฉิวเลยครับคายวอล์กเกอร์ทำความเร็วได้ถึง 37.80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นคือ10อันดับครับที่ทางเดลี่เมลจัดมากับผู้เล่นที่เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกและนั่นคือเรื่องราวที่จะรับจัดให้นำมาเสนอกันในวันนี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับเรื่องราวของจารวัฒน์จัดให้แล้วโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ